ครับมีหลวงพ่อถูกหวยที่วัดธินกรนิมิตเนี่ยนะครับแม่หลวงพ่อถูกหวยโอ้โหหลวงพ่อถูกหวยไปเท่าไหร่ครับ18ล้านคนก็ไม่รู้แต่ว่าท่านมาเปิดเผยทีหลังพอหลังจากเปิดเผยเท่านั้นแหละถนนทุกสายมุ่งหน้าไปวัดธินกรบอกว่าเคยมาหาหลวงพ่อครั้งหนึ่งบอกว่าเอ้ยเป็นญาติห่างๆหลวงพ่อนะเป็นลูกหลานห่างๆหลวงพ่อห่างมากโอ้โหคนมาวัดกันเต็มเลยคราวนี้นะครับจนกระทั่งเอ๊ยอย่างนี้วัดหลวงพ่อนี่ไม่เป็นอันอยู่มันกินอันฉันอันนอนนะครับอันจำวัดเนี่ยนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดด้วยนะครับไปทำข่าวนะครับไม่ได้ไปเป็นญาติหลวงพ่อนะฮะบอกว่าโอ้ตอนนี้นะครับไปพบท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดบอกโอ้หลวงพ่อที่ท่านถูกหวยเหรอท่านออกจากวัดไปแล้วท่านออกจากวัดไปแล้วท่านก็พาไปดูกุฏินะพาไปดูกุฏิตอนนี้กุญแจล็อกห้องเรียบร้อยถามว่าทำไมท่านไม่อยู่ล่ะหลวงพ่อก็โอ้ยพอสื่อเสนอข่าวไปว่าพระถูกหวยรางวัลที่หนึ่งญาติโยมไม่รู้มาจากไหนตลอดทั้งวันทั้งคืนเดินขบวนกันไม่หยุดนะครับมาอาศัยขอพึ่งบารมีหลวงพ่อวัดก็วุ่นวายพอสมควรไม่สงบแล้วนะครับแล้วก็พบว่ามีญาติโยมเนี่ยมาขอเงินนะจากนั้นช่วงเช้าพระที่ถูกหวยพระมนตรีเนี่ยนะก็เลยมาขออนุญาตหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อครับผมขอไปอยู่ต่างจังหวัดวัดต่างจังหวัดสักพักนะครับแต่อาตมาก็ถามว่าจะไปวัดไหนแกก็ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกแต่บอกว่าเพราะว่าคนมาเยอะอาจจะสร้างความวุ่นวายให้กับวัดก็เลยขอหลบไปชั่วคราวนะครับนั่นแหละฮะเอาลงไปฟังเจ้าวาดดูนะครับพ่อจะอยู่อย่าเพิ่งมารบกวนท่านเลยมารบกวนบางทีวัดมันก็ไม่สงบนะสงบเขาขอความกรุณาญาติโยมเห็นว่ามีมาตีสองตีสามมีตีสองตีสามมามีมาก็หลายรูปแบบอ่ะหลายรูปแบบพวกทำให้พระอยู่ที่วัดก็พอเดือดร้อนไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยอาจารย์ก็เดือดร้อนต้องมาคอยเปิดประตูดูคอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่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 มาบ่อยมากมาจนก็ยังว่านะโยมเขาก็เดือดร้อนนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นการรบกวนท่านแต่ว่าถ้าคือช่วงนี้ท่านไม่อยู่ท่านขออนุญาตไปจำมาที่อื่นครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับมีหลายคนถามเหมือนกันนะเอ๊ะอย่างนี้ก็ได้เหรอพระเล่นหวยได้ไหมพระซื้อหวยได้ไหมตามหลักพระธรรมวินัยก็ไม่อนุญาตให้ซื้อนะครับแล้วเขาก็มีกำหนดอาบัติเอาไว้นะครับอาบัติพระก็มีตั้งแต่ปาราชิก4สังฆาทิเศษ13นิสปาราชิก4สังฆาทิเศษ13อนิยต2นิสักขิยปาจิตตี30ปาจิตตี92มีเยอะนะ227ข้อต้องจำให้ได้ใช่ไหม227ข้ออันนี้เขาเรียกว่าอาบัตินิสสักขิยปาจิตตีนะครับหมายความว่าโดยส่วนใหญ่เป็นอาบัติที่พระพุทธเจ้าปรับไว้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผ้าที่ใช้การคลองผ้าไม่ดูแลคือสมัยก่อนผ้าหายากเพราะฉะนั้นเวลาพระใช้ผ้าจีวรผ้าสบงผ้าอังสะคือจะต้องอังสะสมัยก่อนไม่มีเขาเรียกว่าไตรจีวรมีผ้านุ่งผ้าห่มและผ้าสังฆติเขาเรียกไตรจีวรใช่ไหมต้องดูแลรักษาผ้าให้ดีนะครับถ้าไม่ดูแลรักษาผ้าให้ดีวางไม่ถูกที่ถูกทางปรับเป็นอาบัติหมดนะซึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าต้องดูแลปรงอาบัติได้คือเป็นสารภาพเป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆแม้แต่พระใบหวยนี่ก็เป็นอาบัตินะ